โลแกนนายว่าพลังฮีลิ่งแฟคเตอร์ของพวกเราเนี่ยจะสามารถจัดการเจ้าหมอนั้นได้ไหมเนี่ยจะตัวไอ้ก็ช่างให้มันมาเถอะยังไงเราสองคนน่ะก็ไม่มีทางตายอยู่แล้วแกบังอาจพูดกับฉันว่าแกอย่างนั้นไอ้พวกนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพวกแกน่ะแค่มนุษย์ส่วนฉันน่ะเป็นพระเจ้าโอ้เอ้โลแกนฉันว่าไอ้หมอนี่มันเป็นบ้าว่ะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเออแกว่าฉันบ้าอย่างนั้นเหรอเว้ยฉันคือพระเจ้าพวกเราหลบแล้วเป็นไงเราตาเลเซอร์ของฉันพลังของโฮมแลนเดอร์พวกโก้ฉันคือซูประดับพระเจ้าด้วยหมอนี่สิไอหมอนี่มันปล่อยตาเลเซอร์ได้ด้วยอย่าไปต้องห่วงนะฉันมีปืนสุดเจ๋งโลแกนนายไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนอนทำไมล่ะบัตโธเอ้ยเอาราถ้าจะเอาดาบฟันหน้ามันว้าวโหดดิไอพวกโก้การต่อสู้ระยะแบบนี้ไม่สามารถสู้ฉันได้หรอกตายซะไอพวกโก้นี่ว่าแต่ทำไมพวกนี้มันไม่ตายในครั้งเดียววะเนี่ยเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นบ้าอะไรกันนี่ต่อยไปเฮ้อฉันไม่มีทางตายเว้ยนี่แหละพลังของฉันโอ้ไม่มีทางตายเดี๋ยววันนี้แกได้ตายอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่ฉันฆ่าแล้วไม่ตายนี่เตะหน้าแม่มเลยโอ้โหโลแกนช่วยฉันทีสิฉันโดนเตะอยู่ฝ่ายเดียวเลยเนี่ยโอ้รอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปช่วยให้โลแกนรอก่อนฉันก่อนแป๊บนึงนะครับโอ้โหมาแล้วไอ้บ้านี่เนี่ยต่อยทีผมเดินไปต่อยโคตรแรงเลยนะครับนะแต่เวฟวิวสันนะครับหรือเดดพูลของเราก็ยังสู้ไหวนะครับนี่เอาล่ะจะฆ่าแกใจทำโลแกของฉันหายไปไหนบูเวอรีเลยนะน่ะโอ้โหโดนต่อยไปดิทักษะการต่อสู้ก็ไม่มีไอ้พวกโก้พวกนี้แต่ฉันต่อยมันไม่ตายสักทีแล้วเนี่ยน่าลำคาญมากเลยไอ้พวกเรามาสงบศึกกันแม่แกก็ต่อยฉันไม่ตายฉันก็ฆ่าแกไม่ได้เหมือนกันโอ้โอเคแล้วจะยังไงล่ะสงบศึกเหรอโอเคจัดไปเรื่องแล้วก็แล้วไปนะจะขอโทษนะ อย่าให้ฉันเจอหน้าแกอีกนะเว้ยไม่อย่างนั้นฉันจะอะไรล่ะพูดอย่างกับนายฆ่าฉันได้โอ้แม่งเฮ้ยกวนตีนสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็กลับมาดูเกมแท็บรถเกมประตูอ่อนกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็บอกเลยว่านี้เราจะมาเล่นตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่เพิ่งมีหนังออกมานะครับนั่นก็คือเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนนะฮะไอตัวด้านหลังล่ะผมบอกเลยตัวด้านหลังก็คือฮีโร่ที่ที่สุดนะครับนะเรียกมันเป็นแอนตี้ฮีโร่ดีกว่าเริ่มจากประเดิมแรกนะครับวูล์ฟเวอรีนเจอกับไอเดดพูลแล้วกันเนื่องจากเดดพูลแม่งพูดมากโอเคเอาราหนึ่งสองมาแล้วนะครับนะทั้ง2ตัวมีพลังฮิลลิ่งแฟกเตอร์เหมือนกันนะครับนี่เด็ดพูโยนมีดไปว่ามีสกิลโยนมีดนะครับนะส่วนบูฟลิตนี่โอ้โหกงเล็บไปโผล่มาแล้วโคตรเท่เอาราถ้าจะจัดการจะสั่งพูดมากนี่วิ่งฟันไปดีเดดพูลนะครับแทบไม่สู้เลยนะครับนะการต่อสู้ยับประชิดเนี่ยเอาเวดี้ฮึบยะมาฮึบดีดีแกคิดว่าแกจะสู้ฉันได้หรือยังไงเดดพูลมาแล้วเดดพูลฮีลิ่งแฟกเตอร์นะครับนะเลือดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะอัตราการเร่งเลือดของมันเนี่ยอยู่ที่666นะฮะนี่ HP ดีส่วนไอ้วูฟลีนก็เหมือนกันนะเท่าๆกันเลย2คนนี้นี่เป็นตัวละครที่ผมว่าชาตินี้มันตีกันไม่ตายหรอกเนี่ยโอ้นี่จะตายซะนี่ด้วยโอ้ยฉันจะจัดการแกยังไงเนี่ยโอ้ฉันระเบือแกจริงๆเลยเฮ้ยฉัน4เราฆ่ากันไม่ตายหรอกนะเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นหรอกโว้ยโอ้แกอยู่นี่ให้ฉันฟันหน่อยสิไอ้เด็ดพูโง่โอ้ยกูจะไม่ฟันจะปะจ๊ะอ้าวกูไม่รู้กูพังได้ละสรุปว่า2ตัวนี้นะครับนะฟันยังไงก็น่าจะฆ่ากันไม่ตายแหละดูทรงดูดิวูฟเวอรีนทักษะการต่อสู้นี่มันเก่งเอาเรื่องอยู่นะเอาล่ะกันต้องเจอกับบุตรออดินสันข้าคือทอเอาล่ะมาดูนะครับ2ตัวนี้โอ๊ยทำไมเป็นตัวเล็กจังเลยอ่ะเมื่อเปรียบเทียบกับทอแม่งดูดิตัวโคตรกระเปียกเร็วเอาล่ะพลังฟ้าผ่าเปี้ยงย่านี่เป็นไงเล่าขู่เดดพูลบอกไอ้หมอนี่มันเก่งนะเนี่ยโอ้ข้าเก่งอยู่แล้วแต่ข้าใช้ไฟฟ้าได้นี่เนี่ยโอ้โหแอะอ้าวนะครับประเด็นก็คือตรงนี้แหละนะครับตัวอื่นไม่มีฮีลลิ่งแฟกเตอร์เหมือนพวกมันนะฮะแล้วตัวอะไรจะสู้มันได้ปอบผีฟ้าสู้มันได้ไหมนะครับเพราะว่าปอบผีฟ้าเนี่ยไม่ได้มีฮีลลิ่งแฟกเตอร์นะแต่ปอบผีฟ้ามีนี่พลังอันทรงโหดนะครับนะพลังปีศาจพวกโอ้ตายซะนี่เจอหน่อยคอมโบเป็นไงล่ะนะครับวูลินเอาตุยเลยเอาอะไรวะเอาวูลินตุยได้ไงวะอ้าวตอนนี้เหลือใครเหลือเดดพูลตัวเดียวเหรอโอ้โหเจอพลังปอบผีฟ้าไปนะครับฮิวไม่ทันเลยเอาตายอะ
ท่านผู้ชมแล้วต่อมาลองเจอซุปเปอร์ชาวนาดูดินะครับซุปเปอร์ชาวนามาแล้วซุปเปอร์แมนแห่งเกมแท็บนี่แหละโอ้พวกเราโอ้โหไอ้บอสนี่มันเก่งมากโอ้โหรู้เรื่องของพวกเราสิแต่ไม่ต้องห่วงพวกเราไม่มีทางตายเรามีฮิลลิ่งแฟคเตอร์อยู่ให้มันชนมาเลยดูโอ้โหเดนฟูโดนลุมยำเละนะครับโอ้มันจะฮิวทันไหมเนี่ยมันจะฮิวทันไหมเนี่ยดูดิข้อคุณผู้บริอาโอ้โหโอ้โหกูมองไม่ทันเลยนะครับสุดยอดคอมโบอ่ะดูดิเรียบร้อยนะครับอ่ะไอเอ้าท่านผู้ชมทำไมมันขึ้นเลสชนะวะเอ้าบูบูลินชนะเหรอได้ไงวะเอารอบต่อมาจับคู่นะครับนะให้เจอกับโจทาโร่กับดีโอนะฮะมาเจอตัวละครมังอ่ะมาแล้วนี่แน่สตาร์เพลตินัมหน่อยเป็นไงเล่านี่เป็นไงนี่โอ้โหเดดพูลบอกเออชิลมากเลยไอ้บอดี้มันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเพราะฉันมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์เอาล่ะสตาร์เพลตินัมนะครับต่อยนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยมันเป็นไปได้ไงเนี่ยฉันอุตส่าห์ต่อยแล้วโดนหยุดจากดีโอนะครับดีโอมาแล้วดีอุ้ยตายไหมไม่ตายว่ะเฮ้ยยืนให้ต่อยเลยนะครับเดดพูลกับบูมลีนบอกโอ้โหจับกันเละอ้าวไปไหนละโดนต่อยปิวนะครับอ้าวจมน้ำขนาดจมน้ำดูมันยังเพิ่มเลือดเลยดูดิเดดพูลบอกเดดพูลมาแล้วค่อยๆขึ้นจากน้ำโอ้ยนี่โอ้โหเจอคอมโบของดีโอกับโจทาโร่พร้อมกันนะครับตุ้มโอ้โหนะฮะเป็นไงโอ้โหโอ้พวกเราชาตินี้เราฆ่ามันไม่ตายหรอกมันไม่มีทางตายหรอกบ้างเนี่ยไอ้หมอดีเนี่ยแล้วต่อมาขอลองโฮลเวนเดอร์มาดูบ้างนะฮะซีรีส์เดอะบอยนะฮะเจอกับนี่แกนี่มีพลังเหมือนฉันนะเนี่ยได้ข่าวว่ามาอย่างนั้นนะโอ้ยแล้วไงวะช่างหัวปลายไปไอ้ฮีโร่โง่ตัวข้าคือพระเจ้าสูงสุดเอาละเว้ยไปวุ้บมาแล้วนะครับนะฮะบวกกันแล้วนะครับโฮลเวนเดอร์ใช้ตาเลเซอร์สู้กับมันไปโฮลเวนเดอร์สู้กับมันแล้วโฮลเวนเดอร์ไม่น่าจะสู้อ่ะโอ้โหโดนคอมโบนะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยซุปเปอร์ชาวนาตีโฮมเรนเดอร์ไม่เข้าว่ะถึงแม้ตอนนี้ซุปเปอร์ชาวนาจะใส่พลังเต็มที่นะครับใส่โฮมเรนเดอร์แต่โฮมเรนเดอร์ก็คือยืนให้ต่อยฟรีเลยดูดิอนะครับโฮมเรนเดอร์ชนะเฉยดูดินะครับเจอโอ้โหตาเลเซอร์ล็อกเป้าตายเลยพวกเราแก๊งโครงกระดูกจัดการมันเจ้าโฮมเรนเดอร์ตอนนี้ไม่เก่งหรอกโหไม่เก่งอย่างนั้นหรอพวกแกน่ะมันกากนะครับโอ้โหต่อยทีมีปิวอ่ะดูดิมีตาเลเซอร์ด้วยตายไม่สนว่าใครจะดีจะเลวกูฆ่าหมดนะครับขึ้นอยู่กับความสะใจของมันนะครับไอ้โฮมเรนเดอร์เดี๋ยวมันโรคจิตนะฮะงั้นโฮมเรนเดอร์เจอกับไซตามะดูที่ไซตามะบอกหืมอดล้มโอ้หูยโฮมเรนเดอร์นะครับซัดปากไซตามะก่อนเลยดิโอ้อะไรวะเนี่ยตีแน่พวกเนี้ยอุ้ยโฮมเรนเดอร์ไม่เป็นไรเจอหมัดลมไซตามะไม่เป็นไรว่ะโอ้ไอ้บอดี้มันเก่งนะเนี่ยเฮ้อดีขึ้นมาหน่อยเอาล่ะเอาจริงแล้วนะจะโอ้โหไม่โดนนะครับผมเดินแม่งหลบได้เฮ้อไอ้โง่โอ้ยชาตินี้แกก็ต่อยฉันไม่โดนหรอกมันจะต้องแหวกเจอหมัดลมไซตามะนะครับผมเดินไปไม่เป็นตุยนะครับนะแอนตี้ฮีโร่ที่เก่งที่สุดในซีรีส์เดอะบอยตุยแล้วต่อมาถ้าเจอกับข้าล่ะข้าคือสกาเลตคิงนี่คือชื่อจริงของข้าเพราะว่าไอ้ข่อยมันเพิ่งไปหาข้อมูลมายังไงล่ะข้าคือ SCP-001 โอ้ฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีใครสู้ข้าได้แล้วในบรรดานี้ไอ้ชะตามาตะกี้ที่แกแพ้มันก็ยังแพ้ข้าเอาเลยเว้ยโฮมเรนเดอร์นะครับยังไงกี้ถ้าไซตามะแพ้หน่อยก็แสดงว่าฉันก็ไม่สู้สินะแต่ฉันจะลองดูมาแล้วเว้ยตาเลเซอร์ใส่นะครับนะฮ่าฮ่าฮ่างั้นแกก็โจดาพิฆาตตัดครึ่งตัวนะครับแม่งชื่อแม่งท่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้โฮมเรนเดอร์โดนตัดตัวขาดนะครับดูดิโอ้โหพลังนี้แม่งโหดมากแห่งั้นต้องเจอกับเรา2คนบูบูลีนแอนด์เดดพูลมาแล้วนะครับยิงไปแล้วปิ้งปึ๊กโอ้โหกันได้แบบสบายไอ้พวกโง่พวกนี้แกบังอาจเอาปืนมายิงฉันอย่างนั้นหรอคิดว่าฉันจะตายหรอไปแล้วพวกเราจะเป็นคู่หูดูโอตลอดกาลไปแล้วครับกระโดดข้ามไปแล้วครับโอ้โหบูบูลีนโดนตัดครึ่งตัวขาดไปแล้วนะครับส่วนเดดพูลก็ตามไปด้วยแต่ประเด็นก็คือพวกเราล่างงอกได้โอ้บ้าอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยพวกแกตัวขาดครึ่งแล้วทำไมยังเดินได้วะเนี่ยอะไรกันนะอะไรกันเจ้าโอ้โหพวกเรามันมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์อะไรวะเนี่ยเอานี่ไปกินระเบิดตัวนะครับเป็นไงหายไปแล้วอ้าวยังไงเดดพูลอ้าวไปไหนแล้วล่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เดดพูลเราจมน้ำว่ะฮะ
นี่สเตทพูก็บอกว่าเอ้ยฉันออกมาแล้วแป๊บนึงนะฉันกลายเป็นกระสือแป๊บนึงกระสือมาแล้วจ้าถึงตัวโดนขาดครึ่งก็ไม่เป็นไรก็ไม่ตายนะฮะโคตรแสบเลยเดดพูพวกแกจะไม่สามารถสู้ข้าได้ไอ้พวกฮีโร่จากมาร์เวลใช่ไหมแฮ่ใช่แล้วเราเพิ่งเข้าดิสนีย์มาบอกเลยว่าแกตุยแน่ไอ้ธานอสแกคงไม่รู้ประวัติของฉันสินะฉันจะลบล้างประชากรครึ่งจักรวาลนี่ซะด้วยการเดดเดวเดดพูฉันว่าไอ้หมอนี่มันพูดจริงนะเนี่ยเราเพิ่งเข้าจักรวาลของดิสนีย์มาเพราะฉะนั้นเราต้องรีบฆ่ามันซะละเราไม่รู้ว่าที่นี่มีพลังอะไรบ้างเฮ้ hey, จัดไปเลยคู่หูฉันไม่ใช่คู่หูแกไอ้โง่เอาแล้วนะครับธานอสบอกโอ้พวกแกตายซะจะเอาวาไปด้านหลังนะครับดีดนิ้วไหมดีดนิ้วดีดนิ้วแล้วนะครับมาเป็นไงพวกเราเอาโอ้ทำไมพวกแกไม่หายไปสักคนนึงวะเอาอึดเอาเดดพูลหายเฮ้ยเดดพูลไปแล้ววะเดดพูลโดนดีดหายไปเลยนะครับตอนนี้เหลือแต่บูฟลีนบูฟลีนบอกเออฉันเป็นมิวแทนตัวเดียวที่ยังแหละเอาแล้วท่านผู้ชมต่อมา2ตัวนี้นะครับจะต้องมาเจอกับนี่ฝูงแซนยังไงล่ะครับสวัสดีครับเอาแล้วเว้ยไม่รู้นะครับว่าจะสู้หรือเปล่านะครับ2ตัวนี้แต่ที่รู้ก็คือแซนใช้พลังแล้วนะครับปึ๊บโอ้โหจับลอยทุ่มกับพื้นเออเอาแล้วยังไงนะครับโอ้โหพลังแซนยิงใส่เข้าไปเลยตูมแต่เกมยังไม่จบนะครับเกมไม่จบโอ้ดูดิไปเร็วพวกเราคือแซนดูไอ้โง่นั่นสิมันตายแล้วมันเจอพลังเราแต่ปรากฏว่าเกมยังไม่จบแสดงว่ามันยังไม่ตายนะครับมันคงติดอยู่ในภูเขาสักลูกนึงแถวนี้แหละอ่ะท่านผู้ชมงั้นเปลี่ยนใหม่เอาเป็นแซนตัวเดียวแล้วกันนะคะกับพืชประทะซอมบี้นี่เอาล่ะไปเร็วพวกเราร่วมมือกันโอ้มันยิงอะไรมาวะเนี่ยพวกนี่นี่ปัดยิงเข้ามาเลยดิปัดนะครับบูลินนายนำหน้าก่อนไปเลยโอ้จับไปแต่ฉันจะไปกระทืบไอ้แซนเองไอ้ตัวโคกระดูกมันอยู่ไหนวะแล้วเข้ารีบฆ่ามันฮึบปัจจุบกระโดดไปแล้วนะครับนี่แซนบอกเฮ้อเอาล่ะแกไม่สามารถสู้ฉันได้หรอกนะเพราะว่าฉันคือตัวละครที่หลบเก่งมากเขาร่าแกตายซะฉันมีดาบจะฟันหลังแกแล้วคือดาบอย่างนั้นเหรอโอ้เออเอาตายนะครับเอาล่ะต่อมาเหลือแต่ไอ้พวกพืชในพืชประทะซอมบี้นะครับนะพวกเรายิงโอ้ยเด็ดผูแบงปัดหมดอ่ะเด็ดผูปัดหมดนี่บอกเลยว่าฉันนี่สายหอดนี่เรียบร้อยนะครับเอาล่ะต่อมาลองเจอไซตามาดูดิไซตามาบอกหมัดลมไปแล้วปุ๊บเฮ้ยฟูบูลินนายว่าเราจะรับหมัดลมไอ้หมอนี่ได้ไหมเออมันก็ต้องรับได้อยู่แล้วสิเพราะว่าพวกเราคือฮิลลิ่งแฟคเตอร์เดดพูลบอกโอ้กูตายก่อนเลยมากเว้ยอ้าวทำไมเดดพูลมันมีฮิลลิ่งแฟคเตอร์ได้ดีกว่าฟูบูลินวะนะครับนะฟูบูลินจะตายก่อนเสมอนะครับนี่เอาแหละเดดพูลมาเดดพูลระวังหมัดมันนะหมัดมันแรงมากไม่โดนแล้วไปไหนหมัดดีทนโดนแล้วไปไหนอุ้ยกลับมาแล้วเดดพูลบอกเฮ้ยหมอนี่มันหมัดแรงจริงเว้ยตีต่อยเข้าไปนะครับโอ้โหตีต่อยไปอีกทีนึงแม่งหายไปเลยนะครับเออเอาละหมัดรัวไปแต่เดดพูลไม่เป็นไรว่านะครับสตาร์มาบอกโอ้ทำไมช่วงนี้มันมีแต่ไอ้พวกที่มันเป็นอมตะวะน่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นไอ้สกาเลตคิงบ้าบอจริงๆเอาละหมัดต่อยนี่ต่อยไปดีนะครับเดดพูลบอกไม่เป็นไรต่อยฉันเลยฉันงอกใหม่ได้นะครับทุกสัดส่วนต่อยไปหมัดรัวโอ้โหเดดพูลบอกดีไม่เป็นไรนะครับเดดพูลบอกโอ้ชาตินี้ฉันไม่ชนะแกหรอกแล้วฉันก็ไม่แพ้แกด้วยนะครับเพราะฉันไม่มีทางตายนะฮะสงสัยเดดพูลดีมันน่าจะเป็นอมตะจริงๆแล้วว่ะเพราะขนาดมันเจอกับไอ้ดีนะครับดีใช้พลังดาบฟันเนี่ยบูฟลีนอะไปก่อนนะครับบูฟลีนเนี่ยฮิวไม่ทันนะฮะแต่เดดพูลดีเนี่ยตัวขาดครึ่งมันยังเดินเฉยเลยเพราะว่าพวกเราคือไอ้ด้วนนะครับนี่พวกเราไม่มีทางตายโอ้โหกูลำคาในตัวนี้จริงๆเลยโอ้ยมึงโอ้ยน่าลำคาญนะครับเอาล่ะท่านจะฟันอีกทีนึงตายซะตายมึงตายมึงไม่ตายวะนี่อัปจะโอ้ไม่ไม่ไหนของมันแล้ววะโอ้ยน่าลำคาญเอาล่ะต่อมาเจอกับการ์ตูนารูโตะบ้างนะครับนะมีอาจารย์ทาคาชิกับซาสึเกะไปแล้วพวกเราเราได้ข่าวว่าไอ้พวกนี้มันเป็นตัวละครที่เป็นอมตะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะ
ซาสุเกะได้เลยครับจอร์นอู้อ้าวอาจารย์โดนยิงอ๋อไม่ใช่นะครับอาจารย์วาร์ปไปแล้วนะจากนั้นก็ใช้พลังปีปักษาใช่หรือเปล่ากูไม่รู้เหมือนกันแอบเฮ้ยอาจารย์ตายนะครับอ้าวตอนนี้เหลือซาสุเกะแล้วซาสุเกะบอกไม่นะอาจารย์เฮ้ยนี่เอาดากระจายไปกินนะครับเตทูบอกมึงโยนบ้าอะไรของแกน่ะเอาละมามาสู้กันนี่ดาบกับดาบเจอกันเฮ้ยโอ้โหเจอพลังซาสุเกะมึงเป็นไงเราซาสุเกะสู้มันกูเป็นกำลังใจให้ถึงแม้จะไม่มีโอกาสชนะเลยก็ตามนะครับครับมันไปจริงว่าพวกมันไปจริงลุกตีมันลุกตีมันแต่ประเด็นก็คือไอ้พวกว่าพวกนี้นี่เจอดาวกระจายฉันรัวๆไปเจอดาวกระจายฉันรัวๆไปนี่โกรธซาสุเกะโกรธแล้วนะครับสุดท้ายก็ตายพวกเราคือกองทัพแมลงวันพวกเราจะปล่อยแมลงวันมากัดกินจนแกรำคาญตายนะครับนะอะไรวุ่นเนี่ยกองทัพแมลงวันเหรอตลกจริงๆแกบังอาจดูถูกเราพลังแมลงวันเอเนจีนี่โอ้มันปล่อยมาแล้วเดี๋ยวผมแม่งปัดได้หมดว่ะนี่ปัดถึงแม้บางครั้งมันจะปัดไม่ได้แต่มันก็ไม่ตายนะฮะนี่โอ้โหดูบูฟลีนดิตัวเต็มไปด้วยแมลงวันโอ้ยแมลงวันบ้าเอาจากตัวฉันเดี๋ยวนี้นะเว้ยโอ้เต็มตัวกูไปหมดเลยนะครับแต่ดูแล้วนะครับพวกแมลงวันบอกไอ้พวกนี้มันโหดเกินไปว่ะพวกตายเรียบร้อยเอาล่ะวันนี้เราจะต้องทำให้เอเดทพูกับบูลีนตุยให้ได้นะครับนะให้มันฮีลลิ่งแฟกเตอร์ไปทันด้วยกันเอาฮาวาชายิงเข้าไปปีนาปอบมาแล้วนะครับเดทพูหลบได้ชิวๆนะครับนะระวังด้วยบูลีนโหระวังอยู่แล้วมึงอ่ะต้องระวังนะครับนะนี่เดทพูนะครับปัดหมดนะครับส่วนบูลีนก็จะไม่มีใครยิงมันโดนเลยนี่เอาล่ะโดดไปแล้วฉันขอบวกก่อนเลยแล้วกันนะครับนะครับเละบอกเลยไอ้พวกฮาวาชามึงเละดูเท็ดภูมึงปัดหมดทุกอย่างนี่ดูดิยิงเข้ามาเลยปัดเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะใครตายอ่ะเอ้าวูฟเวอรีนโดนยิงตุยเอ้าวูฟเวอรีนบอกโอ้กูแม่งคิวไม่ทันเท่าไอ้เด็ดภูว่ะนะครับเด็ดภูแม่งคิวเร็วมากเลยอ่ะเอาครับต่อมาเราตัวเก่งนะครับนะในเผ่าซีเครตนะฮะรวมตัวกันเพื่อจัดการเฮ้ยฉันอย่างนั้นเหรอฉันระดับพระเจ้าเว้ยฟุบมาแล้วรุมโฮมเลนเดอร์นะครับโฮมเลนเดอร์พุกไปแล้วมึงตายนะครับบิลลี่ตัวแรกเลยกูดูทรงแม่นะครับนะสารเวทบิลลี่เอ้าเจอพลังบิลลี่ตายเลยเว้ยเฮ้ยโฮมเลนเดอร์นะฮะเออแสดงว่าพวกนี้มันชนะโฮมเลนเดอร์ได้สบายนี่หว่าแล้วถ้าสมมติมีโฮมแลนเดอร์มากกว่า50ตัวล่ะจะเป็นยังไงโอ้ยดูพลังตาเลเซอร์ปล่อยแบบรัวๆนะครับโอ้โหเละกูบอกเลยว่าเละดีพลังบิลลี่ยิงมันไปนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหใครจะสู้กองทัพโฮมแลนเดอร์พวกนี้ได้วะท่านผู้ชมคิดว่าไงก็จะมีแต่คนนี่แหละที่ไม่มีใครสามารถฆ่าได้นี่เข้ามาเลยนี่ตุยหมดนะครับไม่มีใครสู้หรอกนะครับโฮมแลนเดอร์นี่ตุยนะครับไม่มีใครตีเซราฟิมได้หรอกผมบอกเลยนะครับนี่ลุมตียังไงก็ช่างนะฮะสุดท้ายก็ต้องตุยดูดิพวกนี้บอกโอ้พวกเราต่อยบอลต่อยตามันเร็วพวกแกต่อยฉันไม่เท่าหรอกนะจะเป็นตัวละครที่ไม่มีทางตายแล้วก็อาจจะฆ่าแกไม่ได้เหมือนกันนะคะเฮ้ยงั้นลุมตื้มไซตามะดิไซตามะบอกหมัดลมตูมโอ้นี่หมัดลมไปดิตายนะครับมาโอ้พวกเราลุมต่อยมันเร็วพวกเราหมัดหนักกว่ามันเยอะแต่ทำไมมันยืนให้เราต่อยเล่นแบบนี้นะครับนะ นี่ไซตามะบอกโอ้ยชิวจังโอ้ขอบคุณที่หมดหน้าให้ฉันนะไซตามะต่อยกลับคือตายเลยดูดิถ้าไซตามะคนเท่เอาละครับท่านผู้ชมต่อมานะครับนะผมจะลองให้ซูเปอร์นักมวยนะครับลุ้มไปสอบตอนนี้ดูดิจะเป็นยังไงนะฮะเอารอไปพวกเรามาเลยขอแบบบึ้มคือลือนะครับไปแล้วบูฟลีนแม่งบวกก่อนตลอดนะครับสายแทงชัดๆตัวนี้นะฮะไม่รู้แหละครับแต่บูฟลีนมั่นใจมากนะครับว่าฮิวลิ่งแฟกเตอร์ของฉันจะสามารถฮิวฉันได้มาเลยโดนต่อยและเดดพูลบอกแฮฉันว่าพวกเราไม่น่าจะสู้ระยะประชิดไอ้พวกนี้ได้นะดูดิเป็นไงบ้างบูฟลีนแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยนะครับบูบลีนหายแล้วว่ะนะครับเหลือแต่เดดพูลเหลือกูคนเดียวอีกแล้วเหรอวันเดียไอ้บูบลีนแกไม่เคยอยู่กับฉันเลยดูดิโดนต่อยขนาดไหนนะครับเดดพูลก็บอกฉันยังไหวมาเลยไม่ตายนักใช่ไหมเอานี่เลยนักคณิตศาสตร์ขยายตัวมันนี่โยนไปแล้วนะครับโอ้โหบูบลีนบอกพวกเราหลบเร็วได้ข่าวว่าไอ้อาวุธที่นี่มันจะสามารถเพิ่มขนาดตัวได้ฉันกระโดดไปก่อนละกันไปนี่เนี่ยฟันหน้าไปนะครับหน้าแหกไปดิแล้วเข้าโอ้ยบูบลีน บูบลี
ินบวมบวมแล้วโอ้ช่วยกูด้วยเดชูแป๊บนึงแป๊บนึงพวกแป๊บนึงจะขอจัดการไอ้พวกนี้ให้มันหมดก่อนเฮ้ยตี้แน่เออเดชพูเนี่ยเออสกิลการอาวุธนี่ดีกว่าบูฟลีนด้วยซ้ำนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเอามันเยอะขึ้นนี่อ่ะเอาประมาณเกือบ200เลยนะครับมาลุมโยนเลยดูดิมันจะกันได้หรือเปล่านะฮะโยนใส่มันเลยโยนโอ้โหแขนช้อนเอาอีกแล้วช่วยด้วยโอ้ไปไหวแล้วฮิลิ่งสเตอร์ช้อนมันทำให้ฉันบวมแอะตายนะครับส่วนเดดพูลเป็นไงเดดพูลก็เอาโดนเหมือนกันปัดไม่ไหวนะครับดูดาบที่มันปัดเร็วมากเดดพูลบอกพยายามแล้วนะครับนะแต่ก็สุดท้ายก็โดนอยู่ดีว่ะนะครับอันนี้โดนแค่2ชิ้นเองนะยังบวมขนาดนี้โอ้โหถ้า10ชิ้นแม่งจะขนาดไหนวะเนี่ยดูดิพวกเรายมโยนใส่มันเร็วทำให้มันอ้วนให้ได้ทำให้มันอ้วนเดดพูลนะครับแทบจะสู้อะไรไม่ได้แล้วตัวแม่งบวมไอตัวตะกี้นะครับขยายขนาดแต่ตัวนี้นะครับนะลดขนาดนี่เฮ้ยพวกเราคือนักฟิสิกส์โยนใส่บอลนะครับนะโอ้แม่งเอาอีกแล้วตะกี้ขยายขานี้ลดเหรอลดย่อขนาดชั้นอย่างนั้นเหรอนะครับเอาละไม่สนใจเว้ยลุยเหมือนเดิมนี่โยนไปละโดนไปละต้องโดนบ้างเหรอวะต้องโดนบ้างเหรอวะต้องโดนบ้างเหรอวะโดนแล้วโดนแล้วชิบหายแล้วเอาตัวชั้นผอมไปหมดแล้วช่วยด้วยเอาโอ้โหตัวชั้นโอ้เริ่มต่อสู้ไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวชั้นมันผอมตัวชั้นมันผอมส่วนเดดพูลเป็นไงเดดพูลก็โอ้ยมันเหมือนกันว่าพวกไอ้บอสนี่มันโยนไม่หยุดเลยไอ้พวกบ้านนี่มันทำให้เราขยับไม่ได้โอ้ฉันก็เบื่อตรงนี้เหมือนกันถึงแม้ตัวเราจะมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์แต่ตัวเราก็ขยับไม่ได้อ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับคงต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับก็ก็สนุกดีนะครับสำหรับการเล่น2ตัวละครนี้นะครับเดดพูลกับวูฟลีนนะครับแล้วก็โฮปเลนเดอร์ด้วยถึงแม้โฮปเลนเดอร์จะเล่นนิดหน่อยนะครับแต่ก็บอกเลยว่าตอนนี้กระแสเดดพูลกับวูฟลีนมาแรงนะครับก็เลยต้องเล่นซะหน่อยนี่พลังอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งบอกเลยว่าทำอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับพวกนี้มีพลังฮิลลิ่งแฟกเตอร์ที่สุดติ่งกระดิ่งแมวดูอ้าวดูมันอ้าว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 โอ้เชท